นะคือการเป็นโจทยื่นฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะมีอาวุธมีเครื่องกระสุนปืนหรืออาวุธระเบิดไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตแล้วก็ครับสวัสดีครับผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติผู้สื่อข่าวและผู้ดำเนินการครับมีข่าวใหม่เกิดขึ้นในสังคมออกมาวิเคราะห์สังเคราะห์ว่าปัญหาข้อที่จริงเกิดขึ้นนั้นเข้าข่ายความผิดหรือไม่อย่างไรและเป็นกรณีอุทาหรณ์สอนใจกับพี่น้องประชาชนที่พึงระวังในการใช้ชีวิตหรือไม่อย่างไรชัดเจนชัดแจ้งครับวันนี้ที่ศาลอาญาได้มีคำพิพากษาลงโทษประหารชีวิตแนวร่วมนปช.ในกรณีที่แนวร่วมนปช.นะครับคุณกฤษดาโชคแคร์ได้ใช้อาวุธนะฮะสงครามคือวัลระเบิดได้ปาเข้าไปในกรณีที่คุณถาวรเสนเนียมนะฮะได้มีการปาใสและก็มีการไฮปาร์คขับไล่คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรเมื่อวันที่19ปีมกราปี57นะครับที่อนุสาวรีย์ชัยคุณธิดานี่ใช้อาวุธสงครามคือระเบิดปาเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมกปศกปศนะครับเป็นเหตุทำให้ผู้มีผู้เสียชีวิต1รายและก็บาดเจ็บอีก26รายหลังจากนั้นก็ได้หลบหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านทางเจ้าพนักงานตำรวจได้จับกุมคุณกฤษดาได้และคุณกฤษดาก็ให้การรับสารภาพปลอดข้อกล่าวหาว่าได้ใช้อาวุธสงครามคือระเบิดปาเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมจริงศาลได้พิจารณาหลักฐานแล้วตามที่โจทก์ฟ้องนะฮะคือการเป็นโจทยื่นฟ้องในข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะฮะมีอาวุธมีเครื่องกระสุนปืนหรืออาวุธระเบิดไว้ในครอบครองโดยรับอนุญาตและก็หลายข้อหานะครับศาลพิจารณาแล้วลงโทษประหารชีวิตคำให้การของจำเลยนะก็คือคุณกฤษดาโชคแคร์นั้นซึ่งเป็นแนวร่วมนปช.เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาศาลลดให้กึ่งหนึ่งคงจำทุกตลอดชีวิตพี่น้องครับนั่นคือบทเรียนของคนที่ออกมาเรียกร้องบุคคลที่ออกมาแสดงความคิดเห็นบุคคลที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยหลายคนบอกว่าประชาธิปไตยต้องเบ่งบานนะฮะและกรณีที่มีพี่น้องประชาชนเห็นความแตกต่างหรือเห็นต่างก็ใช้อาวุธสงครามนะฮะระเบิดปาเข้าไปในกลุ่มผู้ชุมนุมเป็นเหตุทำให้คนตายถึง1คนนะครับและบาดเจ็บอีก26คนซึ่งสร้างความเสียหายและก็เป็นโศกนาฏกรรมที่รุนแรงพอสมควรก็ถือว่าคุณกฤษดาโชคแคร์มีจิตสำนึกนะฮะเมื่อกระทำผิดแล้วก็เมื่อถูกจับกุมประการแรกที่คุณกฤษดามีจิตสำนึกก็คือการรับสารภาพแน่นอนครับจากคำรับสารภาพของคุณกฤษดาศาลพิจารณาหลักฐานแล้วถึงแม้รับสารภาพก็ลงโทษประหารชีวิตแต่เมื่อกฎหมายกำหนดว่าการรับสารภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาก็ลงโทษกึ่งหนึ่งนะฮะคงลงโทษจำคุกนะฮะตลอดชีวิตพี่น้องครับคนที่ต้องการออกมาสร้างม็อบต้องการออกมาเดินเรียกร้องประชาธิปไตยต้องการเรียกร้องให้ลุงตู่ลาออกยุบสภาหรือการแก้ไขรัฐธรรมนูญสามารถทำได้ไหมทำได้ครับแต่ทำภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายแต่ถ้าหากว่าเป็นการเกินเลยนะฮะใช้สิทธิ์ที่ไปโต้แย้งสิทธิ์คนอื่นไปทำร้ายคนอื่นเป็นไงครับสุดท้ายครับจำคุกดิ้นรนขนขวายหนีฮะหนีไปอยู่ประเทศเพื่อนบ้านสุดท้ายครับเจ้าพนักงานตำรวจก็สามารถจับกุมคุณกฤษดาโชคแคร์มาได้ซึ่งเป็นแนวร่วมนปช.วันนี้พี่น้องที่รักครับการที่เราออกมาเรียกร้องการที่เราออกมาแสดงความคิดเห็นทางการเมืองนั้นมันต้องอยู่ภายในใต้ขอบเขตของรัฐธรรมนูญที่กำหนดไว้ถ้าหากเรารวบรวมผู้คนนะออกไปเรียกร้องออกไปสร้างม็อบออกไปสร้างกลุ่มต่อต้านอำนาจรัฐโดยไร้ซึ่งเหตุผลแล้วก็มีการบุกรุกที่สาธารณะต้องยอมรับครับว่าปัจจุบันนี้ไม่ว่าฝ่ายนปช.ฝ่ายกกปส.พันธมิตรหรือฝ่ายไหนก็ตามถ้าหากทำผิดกฎหมายศาลซึ่งเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาสารคดีตัดสินคดีความเป็นไปโดยเที่ยงธรรมหลายคดีนะครับบางคนบอกว่ากกปส.เนี่ยมีเส้นมีสายจำคุกนะครับไม่รอลงอาญาด้วยในกรณีที่เจ๊ปองนะครับคุณอัญชลีไพดีรัตน์ได้ร่วมกับพวกไปบุกรุกสถานี NBT นะครับศาลจำคุก1ปีไม่รอนะครับ
แล้วก็มีคุณสุนทิคุณจำลองหลายหลายคนนะที่ทำผิดกฎหมายศาลลงโทษหมดครับเช่นเดียวกันท่านวันนี้ไม่ว่านปชไม่ว่าใครก็ตามที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและมีการละเมิดต่อกฎหมายมีการทำผิดกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นความผิดศาลลงโทษทั้งนั้นอันนี้เป็นบทเรียนให้กับพี่น้องประชาชนในการที่ออกมาใช้สิทธิ์ออกมาเรียกร้องสิทธิออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยออกมาเรียกร้องให้คนนั้นคนนี้สุดท้ายต้องติดคุกวันนี้ก็ฝากถึงไปยังน้องๆนักเรียนนักศึกษาดูเป็นบทเรียนนะครับบางคนฮึกเหิมบางคนนี่หลังจากได้ไปจับไมค์พูดมีคนฟังเราอยู่ 3,000 5,000 คนฮึกเหิมคิดว่าตัวเองนั้นถูกสิงด้วยจิตวิญญาณของความเป็นประชาธิปไตยผมบอกพี่น้องประชาชนเสมอว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเทศไทยไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่เป็นรูปแบบของประธานาธิบดีที่ให้ประชาชนเลือกตัวแทนเลือกประมุขของตัวเองเรามีประมุขโดยยึดหลักของสถาบันมหากษัตริย์กษัตริย์เป็นประมุขของประเทศดังนั้นหลายคนบอกว่าประเทศไทยปกครองในระบอบประชาธิปไตยต้องเบ่งบานเราไม่ได้ประชาธิปไตยเต็มใบทั้งหมดเรายังยึดถือสถาบันมหากษัตริย์เป็นสถาบันสูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจดังนั้นพี่น้องออกมาเรียกร้องต้องศึกษาและเข้าใจจารีตประเพณีระบบการปกครองให้ดีนะครับจริงๆแล้วถ้าหากพูดตรงๆผมบอกแล้วก็พูดหลายครั้งแล้วว่าเราปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์สมมุติก็คือราชาธิปไตยคือราชาเป็นใหญ่ครับราชาเป็นผู้ของประเทศเราไม่ได้ไปเลือกตั้งนะฮะประชาชนคนใดคนหนึ่งเป็นประธานาธิบดีผมก็บอกว่าไปศึกษาดูว่าการที่เราให้กษัตริย์เป็นประมุขกับการที่ให้ประชาชนคนหนึ่งที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขมีความแตกต่างกันอย่างไรส่วนตัวผมบอกเลยว่า 100% ผมเอาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหลายคนบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยไม่ได้เต็มใบนะครับเราปกครองในระบอบราชาธิปไตยราชาธิปไตยคือราชาเป็นประมุขสังเกตไหมครับดังนั้นการนกร่างรัฐธรรมนูญจะมีการปรับปรุงแก้ไขมีการยึดอำนาจหลายครั้งก็ทำดังนั้นมีหลายคนต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองครั้งหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อปี2475มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคำว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขก็คือราชาธิปไตยคือราชาเป็นประมุขดังนั้นเราจะไปเทียบเคียงกับประเทศสหรัฐอเมริกาไม่ได้อเมริกานี่เขายกย่องคนคนหนึ่งนะฮะขึ้นมาเป็นประมุขเลือกตั้ง4ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งแล้วก็4ปีเลือกตั้งครั้งหนึ่งถ้าคนที่เป็นประมุขของประเทศแล้วจะเป็นได้เพียงแค่2วาระติดกัน103ไม่ได้นั่นคือระบอบประชาธิปไตยของเขาแต่เรามีระบอบประชาธิปไตยของเราเรามีความเป็นมาที่ยาวนานเรามีพระมหากษัตริย์ที่ทรงคุณค่าเรามีพระมหากษัตริย์ที่ดีที่สุดในโลกเป็นนักรบเป็นจอมทัพไทยฝากถึงน้องๆก่อนที่จะมาเรียกร้องอะไรก็ตามศึกษาให้ละเอียดรอบคอบหาใช่ว่าอยากพูดอยากทำอยากด่าตื่นเช้าขึ้นมาด่านายกลุงตู่ชั่วโง่ด่าบิ๊กแดงชั่วนะด่าผบ.ตร.ชั่วตัวเองทำอะไรอ่ะนะครับเสียภาษีถูกต้องไหมแล้วก็ประเด็นสำคัญคือทำอะไรให้ชาติบ้านเมืองทำคุณงามความดีหรือยังไม่ทำตื่นเช้ามาโจมตีเขาอย่างเดียวไม่ยอมรับระบอบประชาธิปไตยไม่ยอมรับความจริงเราผ่านการเลือกตั้งวัน24มีนา2562เราอยู่ระบบประชาธิปไตยมีระบบรัฐสภามีส.ส.ส.ว.แต่ไม่ฟังอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นส.ส.ก็ลงสมัครส.ส.ดีครับนะฮะลงไปสิครับตั้งพรรคการเมืองก็ลงสมัครส.ส.แต่นี้อยากเป็นใหญ่เป็นโตออกมาเรียกร้องออกมาด่าออกมาไลฟ์สดได้ไรครับพี่น้องเอาเลยครับจะเอาคนไลฟ์สดอย่างนั้นนะครับบางคนเนี่ยฮะรองหัวหน้าพรรคใช้หลักฐานปลอมนะครับผมมีหลักฐานนะฮะส่งมาใช้หลักฐานปลอมไม่จบปริญญาโทจริงนะฮะเมืองนอกไปเอาหลักฐานปลอมมาสมัครตอนนี้กำลังจะให้ทางกกต.เนี่ยดำเนินคดีอยู่เก
เกิดความเสียหายนะครับถึงแม้ว่าปริญญาตรีเนี่ยเขาให้ใช้แค่ปตรีสสนะครับใช้ปตรีก็ได้ไม่ใช้ก็ได้เพราะว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้กำหนดว่าสสต้องจบปริญญาตรีแต่บางคนเนี่ยโหเป็นรองหัวหน้าพรรคแอกอากมากเอาปริญญาปอมาสมัครเดี๋ยวจะสั่งให้กอตอนมือคดีพอพวกนี้ชอบด่ารัฐบาลนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะทำให้ดูไม่เอาไว้ครับพวกนี้ทำเป็นแอกอากจบปริญญาตรีจริงก็จริงโทจริงก็จริงเนี่ยผมเป็นทนายจริงอ่ะเนี่ยตรวจสอบไปก็เป็นทนายความจริงไม่ได้โกหกไม่หลอกลวงแต่บางคนจบปริญญาโทเมืองนอกอยู่ไม่นอกเมืองนามา14-15ปีแต่ใช้วุฒิปอมลงสมัครสส.เดี๋ยวจะเล่นให้ดูพี่น้องครับรอดูนะครับจะเป็นเรื่องใหญ่พอสมควรสำหรับคนอื่นนะผมเนี่ยเรื่องขี้หมานะเพราะว่าพวกนี้ไม่สุจริตพอคนจะสุจริตมันต้องสุจริตทุกตัวเบียดนิ้วนะเราจบอะไรก็แสดงไปไม่ต้องไปอวดอ้างไม่ต้องไปแสดงว่าตัวเองจบโน่นจบนี่นะออกมาขี่คนอื่นในวันนี้นะฮะบางทีก็กล่าวถึงผมบ้างผมจะทำให้ดูนะฮะมีเอกสารอยู่ในกตนะฮะนะฮะกตยึดได้หมดแล้วดูที่ว่าผมจะเอามาเล่นหรือไม่นะครับถ้าติดคุกท่านเล่นก็คือติดจำคุกอะฮะนะฮะบอกเลยว่ามันก็เป็นกรณีที่หลายคนอยากรอฟังว่าเรื่องนี้จะมีจริงหรือไม่บางคนนะฮะก็มีหมายจับนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูพี่น้องครับนั่นคือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นจริงเดี๋ยวมาพูดวันนี้ในกรณีที่นปชแกนนำนะฮะเป็นแนวร่วมนปชใช้อาวุธสงครามคือวัตถุระเบิดปาเข้าไปในที่ชุมชนที่ชุมนุมนะครับของกปศที่เวทีที่คุณถาวรเสนเนียมกำลังปาใสเป็นเหตุทำให้พี่น้องประชาชนที่ไปร่วมชุมนุมนั้นถึงแก่ความตาย1คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอันตรายแก่กายและจิตใจ26คนสร้างความเสียหายมากมายวันนี้ศาลได้ทำความจริงให้ปรากฏในกรณีคนที่ถูกกระทำถูกจับกุมได้ให้การยอมรับสารภาพครับรับสารภาพว่าใช้วัตถุระเบิดปาเข้าไปในที่ชุมนุมจริงศาลวิเคราะห์พยานหลักฐานแล้วว่าพยานหลักฐานที่โจทก์นำเสนอต่อศาลนั้นในกรณีสืบพยานประกอบความสารภาพรับฟังได้ว่าเป็นความจริงลงโทษประหารชีวิตครับแต่เนื่องจากว่าจำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์การพิจารณาลดให้กึ่งหนึ่งคงจำคุกตลอดชีวิตแน่นอนครับชีวิตนี้ก็ต้องอยู่ในเรือนจำหรือห้องขังตลอดชีวิตทำคุณงามความดีก็ได้รับโทษรับอภัยโทษลดโทษลงไปเรื่อยจริงๆอาจติดสัก15ปี20ปีก็ได้ออกแล้วก็ถือเป็นบทเรียนนะครับการออกมาเรียกร้องออกมาแสดงความคิดเห็นนั้นสามารถทำได้แต่อย่าไปโต้แย้งสิทธิ์อย่าไปทำร้ายบุคคลอื่นให้รับอันตรายสาหัสพี่น้องครับนั่นคือความจริงที่เกิดขึ้นจริงในการเรียกร้องทางการเมืองเราต้องระวังอย่าตกเป็นเครื่องมือของใครเราทำอะไรทำด้วยจิตวิญญาณของความเป็นจริงที่เราอยู่ในวิญญาณของเราเองอย่าให้คนอื่นมาบังคับขู่เข็นหรือมาล่อมาลวงให้เราไปม็อบไปแสดงวิสัยทัศน์หรือไปร่วมม็อบแล้วก็ไปก่อความวุ่นวายให้สังคมบ้านเมืองพี่น้องครับคนเราหากคิดทำความดีความดีที่เราทำนั้นมันจะเป็นที่เรื่องลือเป็นตำนานถูกเล่าขานไปยังชั่วลูกชั่วหลานหากคิดทำความดีอย่าจนความคิดอย่าจนความคิดหากคิดทำดีคิดทำดีไม่จนวันนี้ผมบุญถาวรปัญญาสิทธิ์หรือปัญญามณีโชติสวัสดีครับ